การทำแขนขาเทียมและฝึกอาชีพหรือแผนกผลิตเฝือกพยุงและแขนขาเทียมของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบันเป็นโรงงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2511ไว้สำหรับให้คนในพื้นที่ห่างไกลและทหารผ่านศึกที่เกิดพิการจากการสู้รบการหล่อแบบแขนขาเทียมด้วยปูนปาสเตอร์เป็นสิ่งที่ลุงธรอดีตช่างแขนขาเทียมพระราชทานยังคงทำได้อย่างชำนาญแม้จะเกษียณอายุราชการมาแล้วหลายปีลุงธรเป็น1ใน11ช่างพระราชทานรุ่นแรกที่ได้รับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโรงงานทำแขนขาเทียมและศูนย์ฝึกอาชีพที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าลุงธรปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างผลิตแขนขาเทียมและเคยตามเสด็จพระองค์ท่านไปตามที่ต่างๆเพื่อช่วยทำแขนขาเทียมให้กับทหารและประชาชนในจังหวัดภาคใต้ความภาคภูมิใจในหน้าที่ส่งผลให้ลุงธรตั้งใจผลิตชิ้นงานและสอนงานให้แก่ช่างรุ่นหลังอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ให้ลุงธรได้มีอาชีพอย่างมั่นคงช่วงนั้นพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเสด็จพร้อมพระราชินีไปที่บ้านที่บึงของหลงที่จังหวัดหนองคายครับผมทีนี้แม่ของหลงก็ไปรอรับเสด็จพระองค์ท่านครับผมนี่พระราชินีก็เลยไปถามเห็นแม่ก็เลยไปถามแม่ว่าแม่ก็บอกไว้ว่ามีลูกหลายคนก็ครอบครัวยากจนพอยากจนก็ท่านก็ประทานสิ่งของให้แล้วก็รู้สึกท่านพระราชทานเงินว่าท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ไปรับที่บ้านนะครับเอามาทำงานที่กรุงเทพครับผมมาประมาณ 2523 ครับผมก็มาฝึกงานที่โรงพยาบาลพระกุฎเกล้าครับผมก็ฝึกมาประมาณปี2528ก็ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับผมนายอัมพันธ์พรหมมิสูญเสียขาขวาระหว่างที่ขับรถรับจ้างปัจจุบันเขาสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งเพราะขาเทียมที่ได้รับจากแผนกผลิตเสื้อพยุงและแขนขาเทียมแห่งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายหลวงรัชกาลที่9ครับที่มีโครงการดีๆขึ้นมาโครงการเกี่ยวกับพวกขาเทียมช่วยเหลือคนพิการพอได้ไปแล้วก็ไปทำมาหากินต้องขอขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ให้การอุปการะกับคนพิการขอบคุณมากครับช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ขณะตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นสิ่งที่นางสาวเพ็ญสุดาพิมพ์จันทร์ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอแรกเริ่มเดิมทีเลยอะค่ะเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็พระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ส่งพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงงานแขนขาเทียมพระราชทานขึ้นมาพร้อมทั้งประธานช่างจิตรดาพร้อมพระราชทานช่างส่วนพระองค์มาช่วยผลิตแขนขาเทียมให้กับประชาชนที่ได้โอกาสที่เป็นผู้พิการในขณะนั้นนะคะจนปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ได้กลายมาเป็นแผนกแขนขาเทียมสังกัดกองเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปและประชาและผู้ป่วยทหารนะคะของกองทัพบกรวมทั้งข้าราชการพลเรือนในส่วนอื่นด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะคะแผนกแขนขาเทียมเราให้บริการทั้งในส่วนของการอุปกรณ์เทียมได้แก่แขนเทียมขาเทียมนะคะในระดับต่างๆการอุป
จุบันแผนกผลิตขาเทียมตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีผู้ป่วยเข้ามารักษาประมาณ10คนต่อวันใช้เวลา 3-5 วันในการผลิตแขนขาเทียม1ชิ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและนอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการทางต่างจังหวัดอีกด้วย